ริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะคะกับบรรยากาศอันแสนชื่นมื่นในงานฉลองวิวาห์ของจ่าพนมกับเจ้าสาวของเขานางบุ้งกี่ค่ะคนนี้เนี่ยเป็นทายาทเจ้าของโรงแรมที่ระยองนะคะที่จริงคู่นี้เขาใช้ชีวิตคู่มาด้วยกัน2ปีแล้วล่ะแล้วก็กำลังจะมีน้องด้วยซุปตานักบู๊จาพนมยีรำจูงมือสาวรุ่นน้องนอกวงการบุ้งกี่ปิยรัตน์จัดงานฉลองมงคลสมรสที่หอประชุมทหารเรือพร้อมเซอร์ไพรส์กลางงานด้วยการประกาศข่าวดีว่าเจ้าสาวกำลังตั้งท้องได้เดือนกว่าหลังทั้งคู่แอบซุ่มเงียบมั่นแล้วก็จดทะเบียนสมรสไปตั้งแต่ปลายปี2553ก่อนจะเชิญเพื่อนฝูงมาร่วมแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะวินาทีแรกที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็ได้รู้จักทราบจากคุณหมอนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกันมากครับผมแล้วก็รอลุ้นว่าจะเป็นเกิดวันไหนนะฮะเกิดวันไหนแล้วมันจะออกมาหน้าตาเหมือนพ่อหรือมันแม่ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆดีใจค่ะโดยในงานนี้แม้จะได้เงาคนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวแต่ในงานก็อบอุ่นไปด้วยญาติพี่น้องและคนเบื้องหลังในวงการนักบู๊โดยเฉพาะเสียเจงสมศักดิ์บิ๊กบอสบริษัทสามมงคลฟิล์มที่มารับหน้าที่ประธานในพิธีค่ะซึ่งนอกจากเสียเจียงจะดีใจที่นักแสดงในสังกัดจ่าพนมเป็นฝั่งเป็นฟ้ามีภรรยาคอยดูแลและกำลังมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วนะคะที่งานแต่งงานเมื่อคืนนี้เสียเจียงยังยิ้มไม่หุบเมื่อทีมงานคุณภาพที่เคยสร้างชื่อจนหนังต้มยำกุ้งทำเงินติดบ็อกซ์ออฟฟิศของอเมริกาได้กลับมายืนเคียงบ่าเคียงไหล่ถ่ายรูปร่วมกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งแน่นอนว่านี่คือสัญญาณที่ดีที่จะก้าวไปสู่การร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์หนังภาคต่อเรื่องต้มยำกุ้งภาค2ที่จ่าพนมจะกลับมาแสดงนำเพียงอย่างเดียวปล่อยให้ปรัชญาปิ่นแก้วนั่งแทนกำกับสูตรเก่าที่เคยโกยเงินถล่มทลายโดยต้มยำกุ้งภาค2นี้ใช้ทุนสร้างมากถึง300ล้านบาทค่ะงานนี้เสียเจียงย้ำผ่านนายตะเถนว่าจะขอกลับมาสร้างปรากฏการณ์หนังแอคชั่นพันไทยให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังผลงานเงียบหายไปเพราะปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างจ่าพนมกับทีมงานและบริษัทสามมงคลค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนลุคละเป็นนิวจาเราอยากให้ชื่อจากับประเทศสัมพันธ์กลับไปอีกนะโดยหนังต้มยำกุ้งภาค2ตอนนี้ถ่ายทำไปมากกว่า 60% และมีกำหนดเปิดตัวในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางเดือนนี้และขณะนี้มีไซต์หนังต่างประเทศเสนอตัวซื้อหนังไปฉายตั้งแต่ยังถ่ายทำไม่เสร็จเลยล่ะค่ะ